ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันสอบอารมณ์ตั้งแต่โยคี3เดือนแล้วก็โยคี7วันนะคะพรุ่งนี้ก็จะสอบอารมณ์โยคี7วันเหมือนเดิมกับคอร์สเข้ม7วันนะคะก็จะมีการสอบอารมณ์ต่อเนื่องทุกวันแต่ส่วนโยคี3เดือนเนี่ยน่าจะสอบอีกทีนึงก็คงจะเป็นจะได้สอบหรือเปล่านะวันออกพรรษาวันพระสุดท้ายเพราะว่าการสอบประลงของเราคือวันสิบห้าค่ำอาจจะมีการสอบประลงตอนเช้ามืดเพื่อที่จะเป็นการปิดโครงการของเราเพื่อที่จะสรุปจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยทุกคนปรารถนาความสำเร็จนะคะแล้วก็ปรารถนาความสุขกันทั้งนั้นแต่ทีนี้เนี่ยความสุขของคนเราแต่ละคนมันไม่เท่ากันความสุขของคนเราเนี่ยบางคนก็ปรารถนาความสุขในระดับของกามคุณอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีนู่นอยากมีนี่อยากมีชื่อเสียงอยากมีเงินทองอยากมีคนสรรเสริญบางคนต้องการเรื่องนั้นบางคนก็ไม่ได้ต้องการพวกนี้ต่อไปเอาขอแค่จิตสงบไม่ต้องให้ใครมายุ่งกับฉันพอละฉันขออยู่เงียบๆไม่อยากยุ่งกับใครคือความสุขบางคนก็ความสุขก็คือการได้แบ่งปันการได้ออกไปช่วยเหลือคนจิตที่มันเป็นบุญในการช่วยเหลือในการแบ่งปันมันก็เป็นบุญอีกแบบนึงอีกมันอาจจะออกไปคุกคีกับคนอื่นแต่มันก็เป็นบุญถ้าเราเอาบุญของเราเนี่ยที่เราพอใจไปเปรียบเทียบกับบุญของคนอื่นเนี่ยมันจะขาดทุนเลยเพราะว่าถ้าขึ้นชื่อว่าบุญแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขเราอย่ายกตัวเองแล้วก็อย่าข่มคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยยกตนข่มท่านเนี่ยมันก็เป็นกิเลสนะโดยธรรมชาติคำพูดที่มันออกมาจากจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะพูดออกมาด้วยจิตที่เมตตาในหลักของสังหาวัตถุสี่เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เชื่อมหัวใจของคนเอาไว้อยู่สี่ข้อถ้าใครมีสิ่งหัวใจสำคัญสี่ข้อนี้ปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเกลียดเราค่ะแต่ถ้าเราเอาไอ้สี่ข้อเนี่ยยึดมาเป็นของเราเราอาจจะเกลียดคนอื่นอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวสี่ข้อเนี้ยไม่ได้ตั้งใจมาพูดวันนี้นะแต่พอเอิญมันพูดมาแล้วก็ต้องพูดให้ต่อให้จบนะคะก็มีทานการให้ทานผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่ถ้าเกิดให้ไปแล้วหวังสิ่งตอบแทนไหว้ให้แล้วทวงบุญคุณเนี่ยคนรับก็ชักเริ่มไม่ค่อยอยากจะรับแล้วจริงไหมคะสองก็คือคำพูดที่เป็นกุศลหรือประกอบด้วยความเมตตาปกติเนี่ยคนพูดส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาแค่คำสุภาพเฉยแต่ความจริงใจในขณะที่พูดเนี่ยบางครั้งก็ไม่มีพูดเพราะแต่ความจริงใจไม่มีหรือคนที่บอกว่าพูดตรงแต่พูดหยาบคายก็ปีกิดก็เป็นกิเลสอยู่ดีคนที่ก็จิตใจอ่อนโยนมันพูดหยาบคายไม่ได้โดยธรรมชาติแต่แม่น้องบีจิตใจอ่อนโยนแล้วพูดหยาบอ่ะฉันจิตใจอ่อนโยนน่าจะฉันพูดหยาบมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะคำพูดมันต้องออกมาจากความปรารถนาดี
คำว่าปรารถนาดีเนี่ยมันคือความเมตตาถ้าปรารถนาดีแล้วคนอื่นเสียหายเนี่ยแสดงไม่เมตตาแล้วฉันปรารถนาดีต่อเธอนะแต่ไปขัดใจเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะทำโรงทานส้มตำโอ้โหอยากมากเลยฉันนะฝีมือดีฉันอยากจะโชว์ฝีมือของฉันฉันปรารถนาดีกับเธอนะส้มตำมันยุ่งยากเธอเอาลูกชิ้นทอดแล้วกันแม่นบีเอาลูกชิ้นทอดแบบแม่นบีแล้วกันมันง่ายฉันปรารถนาดีกับเธอนะขัดใจไหมคะตกลงปรารถนาดีไหมแบบเนี้ยคำว่าปรารถนาดีเนี่ยคำว่าเมตตาเนี่ยมันต้องเข้าใจคนอื่นต้องเข้าใจคนอื่นพูดด้วยความเมตตาพูดงี้ขัดใจนะหรือบางทีเนี่ยเขาจะทำส้มตำแม่น้องบีก็ไปบอกลูกชิ้นฉันชอบลูกชิ้นเนอะฉันมีประสบการณ์มาทำลูกชิ้นเถอะเขาไม่เชื่อแม่น้องบีเลยบอกคนอื่นดูสิพูดก็ไม่ยอมฟังบอกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดหาคนมาช่วยอีก เคยเจอไหมคนแบบนี้โอ้ยอยากจะฆ่าคนปรารถนาดีจริงๆเลยกลัวที่สุดเลยคนปรารถนาดีแบบเนี้ยถ้าพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะคะคนปรารถนาดีแบบเนี้ยคนจะทำความดีแล้วมาขัดขวางเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรแม่น้องบีคนจะทำความดีแล้วถูกขัดขวางเขาเรียกว่าอะไรคนคนนี้มารเขาเรียกมารคือใครทำความดีอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องถ้าเขามีความสุขใช่ไหมคะเราต้องเอาความสุขของเขาเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ช่วยให้เขาเนี่ยประสบความสุขอันนี้แหละค่ะถึงเรียกว่าปรารถนาดีแต่ถ้าเกิดเราเอาความคิดของเราเนี่ยไปใส่ให้กับเขาเนี่ยถ้าเป็นเราอะสลับกันแม่น้องบีบอกชอบเลี้ยงลูกชิ้นทอดกับน้ำปานะโอตินกาแฟต่างๆชอบมากเลยมันสนุกอะมันถนัดอะแต่ว่ามีคนปรารถนาดีบอกว่าไม่ต้องปีไม่ต้องเลี้ยงหรอกก๋วยเตี๋ยวเออมีใครก็กินก็ลองลูกชิ้นอะฟังแล้วเป็นยังไงไม่โอเคนะเราตั้งใจของเราเราวางแผนของเราไว้หมดแล้วแล้วอยู่ดีมีคนมาขัดใจเราโอเคไหมคะไม่โอเคนี่แหละคนที่ปรารถนาดีกับคนอื่นจริงๆอะเขาจะไม่ทำแบบนี้หรือไปพูดชวนคนอื่นให้เขาเห็นด้วยกับตัวเองที่ตัวเองปรารถนาดีน่ะตกลงนะว่าคนคนนี้เขาเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูพี่พัฒน์คนแบบนี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูมิตรหรือศัตรูเราอยากจะทำความดีแต่มาขัดขวางเราขัดขวางเราไม่สำเร็จหาพวกอีกต่างหากมาช่วยขัดขวางแล้วเราอยากจะทำมาเราไม่ได้ทำคนแบบนี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูศัตรูนะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนดีเขาปรารถนาดีบางครั้งเราก็เป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้รู้แล้วจะเป็นศัตรูคนอื่นให้ต่อไปไหมเคยเป็นไหมข้ามานคนอื่นอ่ะเคยเป็นหรือยังยังไม่เคยเป็นนะพี่หมอเคยเป็นไหมไม่เคยนะคนทำความดีอย่าไปขัดขวางถ้าขึ้นชื่อว่ากุศลเนี่ยยังไงก็ขึ้นสวรรค์ไงพี่แพทย์คนตกนรกอ่ะจิตมันต้องเป็นอะไรอ่ะโทสะอสุรกายโทสะเปรตโลภะสัตว์เดรัจฉานโมหะในเมื่อจิตของเขาเนี่ยหลุดพ้นออกจากกิเลสทั้ง3ชุดนี้แล้วที่มันจะตกไปสู่อบายภูมิมันดีแล้วหรือยังมันดีแล้วใช่ไหมคะเมื่อเช้าจัดรายการธรรมวลีก็พูดเรื่องนี้อยู่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยเอากลับมาพูดที่นี่ต่อเพราะมันไปพูดตรงนั้นแล้วมันนึกขึ้นได้พอดีตรงนี้ก็เลยมาพูดต่อคนที่มีสติเราต้องเน้นอย่างเดียวนะคะพอเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นจิตตัวเองถูกต้องไหมคะความจริงเนี่ยเราสามารถที่จะได้บุญภาวนาเนี่ยตลอดเวลา
แม้กระทั่งเราออกจากคอร์สไปแล้วบารมีอ่ะเยอะกว่าอยู่ในคอร์สอีกนะเพราะมันของจริงอันเนี้ยมันเหมือนห้องซ้อมมันป้องกันสารพัดเลยค่ะที่จะมาเข้ามาทำร้ายเราเนี่ยกิเลสของคนอื่นนะคะนอกจากเราจะทำร้ายกันเองคนอื่นเขามองไม่ได้นอกจากเราจะทำร้ายกันเองคนที่ยินดีอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องมุทิตาพูดด้วยจิตมุทิตามันมีเมตตากรุณาใช่ไหมคะกรุณาที่คือช่วยเหลือมันจะคู่กันเมตตาแล้วกรุณาจะมาด้วยกันปกติในคนเมตตามันจะเมตตาอย่างเดียวไม่ค่อยได้หรอกค่ะพอเมตตาแล้วมันอยากช่วยมันจะมาคู่กันแต่มุทิตาเนี่ยเป็นอีกชุดหนึ่งมุทิตาเนี่ยหมายถึงจิตที่มันยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขาทำนะแล้วเขามีความสุขถึงความสุขนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ผลประโยชน์เลยหรือส่วนรวมไม่ได้ผลประโยชน์เลยแต่เขากำลังมีความสุขอยู่เช่นเขามีลูกเขามีความสุขมากเลยที่เขามีลูกไอเราอยู่วัดโอ้ยน่าสงสารเนาะลูกเกิดมาแล้วมันใช่ไหมแบบนี้ทำแบบนี้ได้ไหมสงสารเขาได้ไหมอะแบบธรรมะสูงมากเลยค่ะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เธอน่ะกำลังสร้างให้คนเกิดมาทุกข์อีกหนึ่งคนบนโลกใบนี้ถูกไหมอย่างเงี้ยเขากำลังทำไมคะคนที่เขาได้ลูกอะแล้วจะปล่อยให้เกิดมาทำไมล่ะเขาไม่อยากได้เขามีความสุขของเขาทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันยินดีกับเขาในความสุขของเขาอันนี้เขาเรียกมุทิตาเนี่ยมันคือยินดีในความสุขของคนอื่นในทุกรูปแบบไม่จำเป็นที่ต้องเป็นทำบุญนะคะสมมติเขาไปร้องเพลงไปเต้นรำก็มีความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องยินดีอันนี้คือมุทิตาคือยินดีในเขามีความสุขอะแต่ถ้าเกิดยินดีผิดก็มีปัญหานะคะอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลไอ้ขอโทษทีค่ะพุทธเจ้าในครั้งที่เป็นลูกของชาวประมงตอนนั้นพระโพธิสัตว์ไม่แน่ใจว่าเป็นโพธิสัตว์หรือยังน่าจะไม่เป็นนะคะเพราะว่าไปยินดีในการฆ่าของชาวประมงที่จับปลามาแค่ยินดีนะดีใจได้จับปลามาเยอะคนนั้นก็เยอะเฮ้ดีจังเลยเก่งจังเลยอะไรเด็กๆอ่ะผลของความยินดีในการฆ่านะคะไม่ได้ฆ่าเองนะคะมาในชาติที่พระองค์จะปรินิพพานปวดหัวค่ะพระองค์ทรงแสดงว่าเพราะชาติหนึ่งพระองค์เคยยินดีในการฆ่ายินดีผิดประเภทก็ไม่ได้นะคะไม่ใช่เช่นมุทิตาผิดไม่ได้นะคะต้องมุทิตาในความสุขของคนอื่นที่เป็นกุศลแต่ถ้าเกิดเป็นมุทิตาในการฆ่าอย่างเช่นสะใจอย่างเงี้ยคนก็ถูกด่าสะใจดีแล้วเอาเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้มุทิตาแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะโดนเองกรรมจะกลับมาหาเรามุทิตาเนี่ยมันคือยินดีอย่างเช่นเขาแต่งงานเนี่ยบางทีไปงานแต่งงานเราก็แบบธรรมะธรรมโมใช่ไหมปฏิบัติธรรมมานานเขาให้ขึ้นไปพูดบนเวทีการแต่งงานเป็นทุกข์แต่งงานแล้วมันก็จะต้องมีลูกหรือต้องรับภาระมันก็ไม่ใช่ไงเขากำลังมีความสุขมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยคือเราต้องดูว่าเขามีความสุขอยู่หรือเปล่าถ้าเขามีความสุขอยู่ยินดีกับเขาเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะนำธรรมะให้เขาเนี่ยอีกเรื่องนึงการที่จะนำธรรมะไปพูดในที่แต่ละที่เนี่ยถ้าเราพูดแบบนี้ที่นั่นเนี่ยเขาก็ด่าเราเขาไม่ได้ด่าเรานะคะคนเดียวนะเขาก็จะด่าว่าเฮ้ยเราเป็นใครเราเป็นลูกศิษย์วัดมาจากวัดไหนทำไมไม่รู้กาลเทศะถึงพระพุทธเจ้าเลยบางทีไม่ได้ค่ะคนไม่รู้กาลเทศะเนี่ยพูดธรรมะไม่ได้ธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคต
ดังนั้นเนี่ยเราจะพูดธรรมะเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมบุรีเลือกเฉพาะบรรยายอย่างนี้นะคะกับจัดรายการวิทยุเท่านั้นจะใครมาคุยอยู่เนี่ยถ้าเกิดมาปรึกษาเนี่ยได้ต้องบอกเลยว่าจะคุยธรรมะก็นั่งกันคุยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมบุรีโอ้วันนี้ไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าโอ้ไม่แหมไม่คุยอะไรนั้นไม่คุยเอาไว้วันอื่นค่อยคุยกันอ๋อแล้วกรรมฐานเป็นยังไงโอ้ไม่คุยมันไม่ใช่เวลาคุยธรรมะมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้นะเราต้องเคารพพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเชิญพระพุทธเจ้ามันนั่งอยู่เฉพาะหน้านะคะการแสดงธรรมเนี่ยการแสดงธรรมทุกครั้งเหมือนพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ข้างหน้าเราเพราะธรรมะเป็นของใครคะพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เองค่ะเรารู้ตามนะคะทีนี้พูดถึงมุทิตากับอนุโมทนาสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยซื้อของให้กับพี่หมออมพรซื้อของกับพี่หมออมพรเราได้บุญ2 อย่างเลยถ้าเกิดแม่น้องบีอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ธรรมวลีเพราะว่าการให้เป็นการทำบุญใช่ไหมคะต้องอนุโมทนาแล้วไม่ใช่มุทิตาอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ธรรมวลีที่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทำบุญซื้อของให้พี่หมอพี่หมอก็แม้ช่วยงานวัดสารพัดเลยทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาเราก็อยากจะทำบุญกับคนที่เขามีคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาแล้วก็ต้องมุทิตากับพี่หมออย่างเงี้ยแยกออกไหมยังคะระหว่างมุทิตากับอนุโมทนาบุญมุทิตาก็คือยินดีในสิ่งที่เขาได้หรือสิ่งที่เขาเป็นเขามีความสุขอะไรเรายินดีกับเขาเลยค่ะความอิจฉาไม่เหลืออยู่ในโลกมนุษย์นี้เลยในใจของเราถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้เนี่ยหัวใจที่มันเล่าร้อนด้วยความอิจฉาริษยามันจะไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้เนี่ยมันคือไม่ยอมนะคะเห็นคนอื่นได้ดีปุ๊บเนี่ยมันจะดั้มมันจะเอาเขาลงตัวเองยกตัวเองขึ้นแล้วก็กดคนอื่นลงโดยธรรมชาติมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเคยอ่านทฤษฎีอยู่ทฤษฎีนึงบอกว่าคนที่จะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะคนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะเขาจะไม่เหยียบคนอื่นขึ้นไปเพราะถ้าเขาเหยียบคนอื่นขึ้นไปแล้วสุดท้ายแล้วเขาอยู่บนยอดเนี่ยเขาจะอยู่คนเดียวแล้ววันที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนที่ถูกเหยียบไม่มีใครยินดีในความสำเร็จของเขาแต่คนที่สำเร็จจากการที่ดึงคนอื่นขึ้นไปหรือทำให้คนอื่นเนี่ยเขาสูงคนที่ทำคนอื่นสูงมันจะสูงกว่าอยู่แล้วแล้วเขาจะอยู่บนยอดแล้ววันหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะได้รับคำชมเชยและคำสรรเสริญมันไม่เหมือนกันเราทำให้คนอื่นสูงขึ้นเนี่ยมันก็คือฐานของเรานั่นแหละแล้วเราก็จะสูงเองโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องปีนตัวเองขึ้นไปปีนอยู่บนหัวคนอื่นเขาถ้าเกิดเราลองไปดูบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างพระพุทธเจ้าของเราซึ่งพระองค์ทรงเป็นต้นแบบได้พระองค์ไม่ได้คิดว่าต้องให้ใครมาสรรเสริญพระองค์มีความปรารถนาดีที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราไม่ได้สัตว์ทั้งหลายแสดงธรรมแสดงพอพระอรหันต์ปูพรมเลยครับเต็มพื้นที่เนี่ยพระอรหันต์ทั้งหมดคือใครคะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องยกตัวเองขึ้นมาเลยค่ะสูงเองสูงเองอันนี้คือหลักของการทำความดีถ้าใครต้องการได้รับคำสรรเสริญต้องได้รับคำชมเชยต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องพูดชมตัวเองชมตัวเองเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะชมตัวเองกิเลสตัวไหนพี่ชวีรู้ไหมกิเลสตัวไหนชมตัวเองต้องดูด้วยว่าเราชมตัวเองเพราะเราอยากจะได้อะไรถ้าเราอยากจะได้ลาภสักการะได้ชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะคะมันก็เป็นตัวมานะแหละค่ะชมตัวเองเพื่อยกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าอย่างพระพุทธองค์เนี่ยอย่างเราในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็เมื่อก่อนเราไม่เคยอย่างนี้เมื่อก่อนเราไม่เคยอย่างนั้นในพระไตรปิฎกก็มีใช่ไหมคะอันนี้พระพุทธองค์ไม่ได้ชมตัวเองแต่พระองค์ทรงแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็จะต้องมีทางออก
คนชมตัวเองไม่มีทางออกอะแต่พุทธเจ้าเนี่ยก็จะยกตัวอย่างว่าไม่เคยอย่างนี้แล้วผลที่ได้มามันเป็นยังไงคือเหมือนกับไปลองมาแล้วอะค่ะสมมติว่ายายี่ห้อนี้มันดีเออฉันลองกินมาแล้วมันดีลองกินต่อสิอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนั้นเป็นแบบนั้นนะคะก็พูดไปไกลนะคะพอพูดถึงเรื่องของกิเลสกิเลสเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวแต่ว่ามันทำให้ใจของเราเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของตัวสังหาวัตถุสี่เนี่ยสังหาวัตถุสี่เนี่ยเอาแค่พูดอย่างเดียวเนี่ยนะคะแค่พูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็สร้างกรรมได้เยอะแล้วนะคะสร้างกรรมได้เยอะบางคนเนี่ยคำพูดเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าคนให้ตายไปจากโลกนี้แต่อาจจะฆ่าคนให้ตายจากความเจริญกล้าฆ่าคนให้ตายจากอะไรแย่ๆไปหมดอะค่ะคือมันปิดทางอะค่ะถ้าเกิดใครเนี่ยไม่เคยเจอคำพูดที่มันทำร้ายคนอื่นเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าตอนที่เราเจอคำพูดของคนที่ใส่ร้ายเนี่ยแล้วมันไปทางไหนก็มีแต่คนเข้าใจผิดเนี่ยเป็นยังไงพ่อน้องแม่น้องบีเคยเจอไหมไม่เคยใช่ไหมอยากเจอป่ะ ไปที่ไหนคนก็เข้าใจผิดไปหมดเนี่ยต้องรอเวลาต้องรอให้เวลามันพิสูจน์ใช้เวลานานนี่คือเครื่องที่มันจะร้อยนะคะแล้วก็อัฏฐจริยาอัฏฐจริยาก็คือการที่เรามีจิตใจช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือสมานัตตาก็คือการเสมอต้นเสมอปลายอันนี้ที่พูดไปเนี่ยมันเป็นหลักของการที่เราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันมันต้องใช้สติถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบได้เลยใจของเรามันเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้ไงคะมันละไม่ได้ละไม่ได้การละความชั่วการทำความดีการทำดีใจให้ขาวรอบเนี่ยอย่างโยคีวันนี้มาส่งอารมณ์กันหลายคนก็ปฏิบัติกันด้วยความตั้งใจไม่มีใครไม่ตั้งใจอะค่ะตั้งใจทุกคนแต่การปฏิบัติบางทีเนี่ยการเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากมันต้องใช้เวลาใจร้อนไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปบางคนก็บอกว่าอาจารย์อายุขนาดนี้แล้วค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะทันไหมแล้วมันจะเร่งได้ไหมล่ะคำถามคืนถ้ามันค่อยเป็นค่อยไปแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันสงบมันสงบจะกิเลสมันก็โอเคนะดีกว่าเราใจร้อนเพื่อที่ให้มันประสบความสำเร็จแล้วมันไม่ได้อะไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ขอให้มันดีที่สุดที่พูดถึงเรื่องของจุดหมายในเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามันมีจุดหมายที่มันไปไกลๆระยะยาวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปัจจุบันถ้าเราเกาะแต่จุดหมายเอาไว้แต่เราไม่ยอมลงมือทำปัจจุบันมันก็จะไม่ได้อะไรมันจะไม่ได้อะไรปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยยิ่งกว่าการคำนวณตัวเลขหรือการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างอื่นๆเลยมันต้องมีความเข้าใจจริงๆแต่ความเข้าใจอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราใช้ความคิดเพื่อที่จะเข้าใจแต่ให้เราปฏิบัติให้ตรงกับปัจจุบันของเราไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอปัจจุบันของเราได้ใช่ไหมคะมันจะเข้าใจเองเรารีบเข้าใจก็ไม่ได้ด้วยนะมันบังคับความเข้าใจไม่ได้
ไม่เหมือนกับเรียนหนังสือเรียนหนังสือพยายามจำไงคะเราจําได้แล้วเราก็ไปสอบเราบอกว่าเราเข้าใจแต่ความจริงบางทีเราก็ไม่เข้าใจหรอกเราแค่จําได้เฉยๆการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันเหมือนต้องแบบเก็บเอาแค่ชั่วโมงแค่5นาทีเนี่ยเราได้ปัจจุบันสักกี่ครั้งเราเห็นพองเห็นยุบเห็นจิตของเรามันคิดมันนึกเห็นความง่วงเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหมดเนี่ยคือปัจจุบัน5นาทีเนี่ยเราจะได้ปัจจุบันสักเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเป็น10นาทีเพิ่มขึ้นเป็น15นาทีเพิ่มขึ้นเป็น20นาทีค่อยๆเพิ่มค่ะไม่ต้องใจร้อนอย่าไปห่วงเทียบกับคนอื่นเขาเราจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ไม่ได้ทุกคนเนี่ยมีบุญมีบารมีเป็นของตัวเองก็เลยบอกว่าบางคนบอกว่าอาจารย์มันไม่ไหวมันปวดเหลือเกินตอนที่เราปวดอยู่เนี่ยขอเปลี่ยนขาได้ไหมอาจารย์เปลี่ยนได้ไหมแม่น้องบีไม่ให้เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนแหละคนปวดอะไม่มีใครเชื่อใช่ไหมไม่ชี้อ้วนไม่ให้เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเราต้องกลับมาที่จุดหมายของเราก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยปฏิบัติธรรมจะต้องได้บอกตลอดเลยว่าจุดหมายของเราคืออะไรจุดหมายของเราก็คือที่เราคุยไปว่าทุกคนต้องการความสุขความสุขแต่ละคนมันมีหลายระดับจุดหมายของเราก็คือความสุขเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยคือความไม่มีกิเลสความสุขเนี่ยคือความไม่มีกิเลสคือถ้ากิเลสมันเบาบางเมื่อไหร่อ่ะสักครู่ที่เราคุยกันว่าเอาแค่ว่าเขาทำกุศลอยู่เนี่ยเราไม่ต้องไปดูถูกเขาเพราะการดูถูกคนเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอกุศลค่ะเราอย่าไปดูถูกเขาเขาทำความดีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเขาจิตของเราเนี่ยในขณะที่เรากำลังปฏิบัติอยู่สมมติว่าปวดขาจานมรีนั่งพองนอยุบนอนแล้วมันปวดขามากเลยอยากจะเปลี่ยนขาเปลี่ยนได้ไหมได้ไม่ได้บังคับแต่บอกไว้ก่อนว่าในการปฏิบัติเนี่ยกุศลมันมีต้องหลายอันการสะสมบารมีเนี่ยมันมีทั้งขันติบารมีมีทั้งวิริยะบารมีมีทั้งปัญญาบารมีใช่ไหมคะมีทั้งสัจจะบารมีมีทั้งอธิษฐานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีทานบารมีบารมีมีต้องหลายอันเมตตาบารมีแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยในเมื่อเรากำลังไม่พออย่างเช่นเราเจ็บขาเราก็กำหนดว่าเจ็บหนออยากจะพลิกหนอ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 ปัญญาบารมียังอยู่ไหมอะไรหายไปเฉยความอดทนหายแต่มันได้ตอนที่เราพยายามกำหนดอยู่ตลอดเวลามันก็ยังได้ความเพียรอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะสูญเสียความอดทนความอดทนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกมาดีเนี่ยมันจะทำให้เรามีสมาธิได้เร็วมันไม่ใช่อดทนเฉพาะอดทนต่อความเจ็บมันมีทั้งอดทนต่อกิเลสในใจอย่างเช่นความรำคาญที่จะไม่อยากกำหนดต่อนี่ก็คือความอดทนไม่พอเหมือนกันนะปกติเนี่ยการกำหนดเนี่ยมันจะต้องตามดูไปเรื่อยๆสมมติว่ามันฟุ้งก็ฟุ้งหนอมันฟุ้งใหม่ก็ฟุ้งหนอมันฟุ้งใหม่ก็ฟุ้งหนอฟุ้งใหม่ก็ฟุ้งหนอบางคนรำคาญมันฟุ้งนักเลิกกันหมดดีกว่าเพราะว่าความอดทนของเราอ่ะมันไม่พอไงแต่ถ้าเกิดว่าความอดทนของเราพอเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเรามีความอดทนเพียงพอเนี่ยมันก็จะใช้กับชีวิตที่บ้านได้คือความอดทนที่มันฝึกมาจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในลานธรรมมันไม่ได้อยู่เฉพาะตอนฝึกขาเจ็บหรือขาไม่เจ็บแต่พอเราอยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยเมื่อเรากระทบกับเสียงที่พูดแล้วเรารู้สึกไม่พอใจเมื่อเราเห็นในสิ่งที่เรารู้สึกเห็นแล้วเราไม่พอใจเนี่ยไอ้ความอดทนที่เราฝึกมาเนี่ยมันจะขึ้นมาอดทนต่ออะไรคะอดทนถึงกิเลสในใจสมมติว่าเราโกรธมากเนี่ย
เราก็จะทนต่อความโกรธในใจของเราได้เราก็ไม่ปล่อยให้กิเลสที่มันเป็นความโกรธเนี่ยออกมาทำร้ายคนอื่นหลายคนที่สูญเสียสิ่งดีๆไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะอดทนต่อกิเลสในใจของตัวเองได้พูดบางคำไปแค่คำเดียวนะอนาคตเปลี่ยนเลยนะอย่างคนที่ไปทำธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยที่เขาต้องมีการเสนองานกันอะไรพวกเนี้ยแล้วก็โดนยั่วนิดยั่วหน่อยแล้วโกรธเนี่ยงานพังเสียเลยไม่มีการเซ็นสัญญาอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนมีความอดทนเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาก็จะไม่ปล่อยให้อารมณ์มันแสดงออกมาบางคนไม่แสดงก็จริงนะแต่ตีหน้ามาหมดนะบางคนเนี่ยไม่พูดไม่ว่าอะไรใครค่ะแต่สีหน้าก็มาหมดพูดต่อก็ไม่ได้ด้วยนะมันโมโหแล้วไงพูดแต่สำหรับคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าจิตมันเกิดถูกกระตุ้นขึ้นมาให้โกรธขึ้นมาแต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสน่ะมันดับไงคะพอมันดับปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะพูดทุกอย่างเป็นปกติได้แต่ถ้าเกิดว่าเราระงับด้วยอำนาจอื่นมันกำลังไม่พอเพราะฉะนั้นกำลังทุกอย่างที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเช่นโยคีที่มาปฏิบัติเนี่ยบางท่านน่ะถามว่าอาจารย์ได้ไหมได้เราค่อยๆฝึกคราวหน้าทนได้แค่5นาทีคราวนี้ทนได้5นาทีคราวหน้าทนต่อไปสัก6นาทีมีคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์นั่งได้ฟุ้งไปเลยครึ่งชั่วโมงฟุ้งไปหมดครึ่งนึงก็เลยบอกว่ามองโลกใหม่มองโลกใหม่ว่าเราได้ต้องครึ่งชั่วโมงพอเรามองว่าเราได้ต้องครึ่งชั่วโมงเนี่ยในชั่วโมงนึงเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีสติได้ต้องครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้ความอิ่มใจนั่นแหละมันจะต่อยอดทำให้เรามีพลังงานในการที่จะปฏิบัติต่อแต่ถ้าเกิดว่าเรามองโลกอีกมุมนึงทั้งที่เรื่องเดียวกันนะคะมองโลกอีกมุมนึงว่าโอ้โหได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองมันใจมันอยู่กับอนาคตเห็นป่ะใจมันไม่เหมือนกันนะคะใจคนที่บอกได้ครึ่งชั่วโมงแล้วดีใจเนี่ยใจมันอยู่กับปัจจุบันแค่นี้ก็เท่านี้แต่คนที่บอกว่าได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยเพราะว่ามันอยากได้มากกว่านั้นจริงไหมลืมหรือเปล่าคนพูดคำนี้ที่ได้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ได้แค่นี้เองแสดงว่าเขาอยู่กับอนาคตละคนที่พูดคำนี้คือคนที่อยู่กับอนาคตไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พออยู่กับอนาคตปุ๊บเนี่ยจิตมันจะผวาพะวงมันจะเกิดความอยากแล้วมันจะหาความสงบไม่ได้พอมันไม่สงบปุ๊บเนี่ยปฏิบัติธรรมก็จะถอยนะคะดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยรู้จักคำว่าสันโดษสันโดษคือเราต้องพอใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเราอะค่ะเราต้องพอใจถึงเราฟังไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติของเราบางอย่างที่มันไม่ดีอะบางทีตัวเองก็ชอบฟังจิตวิทยาฟังอะไรทาง YouTube อะฟังข้อเสียโอ้โหเพียบเลยนะบางทีฟังข้อเสียของคนที่มันจะต้องนู่นนี่อะไรเงี้ยฟังข้อเสียโอ้โหเราเสียเกินครึ่งไม่ได้เสียใจนะคะดีนะที่รู้ว่าเราเสียตั้งครึ่งนึงเราจะได้ปรับปรุงแต่บางทีโอ้ไม่น่าเลยบางทีก็คนบอกกับเราไม่เป็นเราไม่เสียมันก็เลยพัฒนาตัวเองไม่ได้นี่คือความพอใจตัวเองนะความพอใจตัวเองก็คือในหลักในข้อของสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยก็คือการรู้จักตนเองรู้จักตนเองค่ะพอรู้จักตนเองปุ๊บก็จะพอใจถึงอย่างเช่นลูกเราสามีเราพ่อเราแม่เราคนในครอบครัวของเราเนี่ยถามว่าหลายคนชอบเป็นลูกบ้านนู้นก็ดีนะลูกสามีเขาก็ดีนะภรรยาเขาก็ดีนะ
ไปชมสามีบ้านอื่นไปชมภรรยาบ้านอื่นแต่ตอนที่เรากินข้าวเขากินข้าวภรรยาตัวเองที่บ้านนี้เนี่ยนะหรือสามีอ่ะเขาจะดีขนาดไหนเขาก็สามีคนอื่นลูกคนอื่นเขาจะดีขนาดไหนไอ้คนตักน้ำเปล่าให้เรากินที่บ้านน้ำเย็นก็ไอ้ลูกเรานี่แหละก็ไม่ใช่ลูกเขาแต่ว่าพวกเราไม่ยอมพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่หรือเราไม่ยอมรักในสิ่งที่เราเป็นนะคะอย่างตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรถของตัวเองจริงไม่ใช่รถสีดำที่ขับรถสีดำที่ขับเนี่ยมีเจ้าของอยู่ก็คืออยู่ที่นอร์เวย์คุณแมวก็คุยกันอยู่นี่รถตัวเองเนี่ยจอดอยู่ตอนนี้น่าจะ13ปีแล้วมั้งพอได้ขับไปไหนมันก็ยังภูมิใจในรถเราเองนะไม่ได้รู้สึกว่าไปเปรียบเทียบกับรถคนอื่นเขาแล้วเราจะสู้เขาไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นนะคะภูมิใจค่ะสมัยก่อนเนี่ยขับรถวัดป่าจริยธรรมค่ะรถตู้พี่หมอจำได้ไหมไอ้คันเล็กคันละ 50,000 น่ะโอ้ยขับไปกลัวแก๊สจะระเบิด กินแก๊สหึงเลยขับไปคันเล็กๆรถมันอายุ 3-40 ปีแล้วคิดดูแต่มันก็ทำประโยชน์ได้มหาศาลเลยนะทำประโยชน์ได้โอ้ยเขาไม่ธรรมดานะเขาขึ้นถึงยอดภูเรือได้รถคันนั้นน่ะคิดถึงว่าแล้วก็ยังคิดถึงอยู่เลยมันภูมิใจพอจอดรถรู้สึกแบบภูมิใจอ่ะนู่นไปจอดนู่นไปจอดบิ๊กซีไปจอดรถนี่เก่าจะนู่นจะเก่ายังไงรถนะแต่มันภูมิใจมันไม่ได้รู้สึกว่าเราขับรถเก่าหรืออะไรไม่เป็นคือวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเรารู้จักคำว่าภูมิใจเราจะมีความสุขค่ะเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอ่ะเราภูมิใจของเราอ่ะไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องอย่างตัวเองไปต่างประเทศอะค่ะไปนอร์เวย์เนี่ยชุดมีอยู่ไม่กี่ชุดอะค่ะใส่วนไปวนมาบางทีใส่ชุดแบบแม่น้องบีเนี่ยไปเดินอยู่ในห้างของเขาอะนอร์เวย์ชุดเที่ยวชุดเดียวกันชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันเขาชวนขึ้นรถก็ไปกับเขาเลยไปชุดเนี้ยค่ะก็ใครจะว่ายังไงมันก็ไม่เป็นไรเราพอใจแต่ที่นั่นบางประเทศก็จะโอเคอยู่นะคะเขาจะไม่ค่อยมาอะไรกับเรามากแต่คือเราต้องภูมิใจตัวเองนะคะเราจะไม่ต้องมานั่งแบบเอ้ยฉันแต่งชุดนี้จะเป็นยังไงยังไม่เป็นเพราะไอ้จิตที่มันพอใจตัวเองปุ๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะทำความสุขให้กับตัวเองได้เช่นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยนะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยพอเราพอใจตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะยืนอยู่บนฐานของตัวเองถ้าล้มแล้วก็ในเมื่อเรามันไม่ถนัดเรื่องนี้เราก็เอาใหม่ล้มแล้วก็เอาใหม่ล้มแล้วก็เอาใหม่ไม่ต้องไปดูคนอื่นว่าเขาจะว่ายังไงค่ะไม่ต้องไปสนใจใครเลยไม่ต้องไปอะไรกับใครเลยสมัยก่อนที่เต็งปฏิบัติอยู่ข้างๆใครไม่ด้วยนะคะลืมไปเลยไม่มองใครทั้งนั้นจนปิดคอร์สอะไปปฏิบัติคอร์สนอนห้องเดียวกันไม่เคยคุยกันเลยไม่สบตาคนอยู่ในห้องเดียวกันอ่ะรีบตื่นตีเช้าเลยเขายังไม่ตื่นเรารีบตื่นก่อนเลยไปอาบน้ำก่อนแล้วออกพอถึงเวลาเข้าห้องก็นอนเลยหันหลังแบบนี้เลยนะคะอยู่ด้วยกัน10วันไม่เคยมองหน้ากันเลยแต่เราเป็นคนถือกุญแจไงคะเราก็จะออกก่อนเขาก็รู้นะไม่ได้นัดกันเอาไว้ด้วยนะเขาก็ล็อกเข้ามาทีหลังพอถึงเวลาเรารู้ว่าเราถือกุญแจเราก็รีบมาก่อนค่ะรีบเดินกำหนดมาก่อนจะไปธุระที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเดินมาที่ห้องก่อนเพื่อที่จะไขให้เขาห้องอยู่กันแบบเนี้ย10วันพออยู่อย่างนี้10วันได้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดความภูมิใจนะมันเกิดความภูมิใจคือเราต้องสร้างความภูมิใจให้ตัวเองเป็นอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนนั้นจะว่ายังไงคนนี้จะว่ายังไงเขาจะมองเรายังไงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกลับมาหาตัวเองค่ะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือการกลับมาหาตัวเองแบบล้านเปอร์เซ็นต์ภูมิของวิปัสสนาคืออะไรอันแรกเขาเรียกว่าที่ตั้งของการเจริญสติเนี่ยก็คือขันธ์ห้าก็คือกลับมาเรียนรู้ตัวเองให้เข้าใจที่เรามีความทุกข์แล้วเราแก้ความทุกข์ของเราไม่ถูกจุดหรือเราแก้ความทุกข์ของเราไม่หาย
ก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ยอมเรียนรู้เหตุที่มันเกิดทุกข์เหตุที่มันเกิดทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวเราอย่างเช่นเรามีความทุกข์เพราะใครสักคนหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นเราถูกคนนินทาเราก็เลยจะไปแก้ตัวกับคนที่เขาฟังมาว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือเราก็จะเกลียดคนที่ขี้นินทาคนนี้อยากให้เขาหายให้คนไปเตือนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการถูกนินทาการถูกว่าการถูกใส่ร้ายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใจของเราเนี่ยมันมีสติคำพูดทั้งหมดมันไม่ได้มีความหมายเลยใจของเราต่างหากที่มันไปทุกข์กับคำนินทาโกรธเราโกรธเราเลยทุกข์กับมันโกรธคนพูดโกรธคนเชื่อตัวเองปกติจะไม่ค่อยโกรธคนนินทาเท่าไหร่นะคะจะโกรธคนเชื่อพวกคนเชื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะมีถ้ามีปัญหากับเราเนี่ยคือคนเชื่อเนี่ยคนสนิทเนี่ยรู้จักกันมานานอย่างเงี้ยยิ่งคนนินทาเราเป็นคนอื่นเนี่ยฟังคนอื่นนินทามาแล้วมาโกรธเราเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเขาสนิทกับคนนินทามากกว่าเราแล้วจริงไหมคะเปลี่ยนภาคแล้วค่ะจากที่เคยสนิทกับเราเนี่ยอยู่ดีไปฟังคนอื่นมาแล้วมาเกลียดเราเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ได้สนิทกับเราจริงถ้าเขาสนิทกับเราจริงเขาจะไม่โกรธเราเขาบอกว่าคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีเนี่ยมีอยู่ข้อนึงในขี้หีปฏิบัติเพื่อนที่ดีเนี่ยเมื่อมีคนมาว่าเพื่อนให้เราฟังเนี่ยเราเองต้องมีหน้าที่ที่จะคุ้มครองเพื่อนด้วยนะคะถ้าเพื่อนเราผิดจริงเหรอผิดจริงเราขอโทษแทนเพื่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนเราถูกเราก็ต้องแก้ต่างให้เพื่อนแต่นี่พอคนมาว่าเพื่อนปุ๊บทำไมอ๋อจริงๆเอาข้อมูลเพิ่มเขาอีกหรือโกรธเพื่อนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเพื่อนที่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรสมมุติว่าอย่างมีคนมาว่าพี่หมออมพรอย่างอาจารย์ธรรมรีเนี่ยไปไหนกับพี่หมออมพรบ่อยคนมาว่าพี่หมออมพรให้เราฟังเนี่ยเราก็ฟังว่าเขาว่าว่ายังไงอ๋อพอนิสัยกับเขากับพี่หมออมพรไปด้วยกันไม่ได้มันคนละแบบอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแก้ต่างให้เขาเข้าใจพี่หมออมพรขึ้นมันต้องเป็นแบบนั้นนี่คือเพื่อนแท้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือความสันโดษถ้าเรามีความพอใจเนี่ยในความเป็นเราพอใจในความเป็นเพื่อนเราพอใจในทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราจะไม่มีทางทุกข์ธรรมะข้อแรกๆที่เราได้พูดกันไปแล้วก็คือความยินดีความยินดีในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นก็เรียกว่าสันโดษถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากความยินดีปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หงุดหงิดค่ะปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราหงุดหงิดกันที่เราอยู่ไม่ได้เนี่ยพี่ชิบีอยากจะสงบอยากจะให้ความหงุดหงิดมันหายอยากจะให้ความว่องมันหายมันมากับความอยากหมดเลยนะแล้วเราก็กำหนดความอยากไม่ได้เราไม่พอใจเราต้องพอใจก่อนไม่ใช่พอใจความว่องนะคะพอใจว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่ต้องวางใจเป็นไม่ใช่ว่าให้พอใจอ๋ออาจารย์ง่วงก็อาจารย์บอกให้พอใจไงก็เลยหลับเอาความคิดเกิดขึ้นมาก็คิดไงก็อาจารย์บอกว่าก็ไม่ต้องไปฝืนมันก็คิดตามเลยไงไม่ใช่ความพอใจในที่นี้คือพอใจในการปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นในหลักนี่แทบจะเอาหลักพุทธศาสนามาใช้กับตุคอยนะคะหลักในอิทธิบาท4ตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกโดยการที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือการต่อสู้กับกิเลสไงปกติเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยมันอยู่ของมันดีๆเนี่ยเราก็ทำตามใจมันอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะนอนก็ได้นอนใช่ไหมคะแต่พอคราวเนี้ยเรามาฝืนกิเลสมันถูกฝืนอ่ะพอเราฝืนกิเลสปุ๊บเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขก็คือความพอใจพอใจที่นี่คือฉันทะที่อยู่ในอิทธิบาท4เราพอใจในการปฏิบัติทั้งที่มันเจ็บแต่เรารู้แล้วว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่เราจึงไม่ทุกข์ไงคะ
เหมือนกับคนที่มาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายวัดอ่ะบางคนก็อยู่ไม่ได้สักวัดนึงนะบวชชีมา10ปีอยู่ทั้งหมด10วัดเนี่ยวัดนั้นก็ไม่ดีวัดนี้ก็ไม่ดีวัดนู้นก็ไม่ดีอยู่10วัดเลยไม่ดีสักวัดนึงเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราลืมไปว่าเราเข้าวัดมาเพื่อที่จะปฏิบัติทีนี้ธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยการที่อยู่ร่วมกันน่ะมันจะต้องเจอการกระทบกันอะไรกันเพราะทุกคนมันมีกิเลสเมื่อกิเลสมันถูกฝืนหน้าที่ของนักปฏิบัติต้องพอใจในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่มากระทบนี่คือวิปัสสนาพอมากระทบปุ๊บเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยถ้ามันมีความพอใจในการเรียนรู้เนี่ยให้ปัญหาเยอะขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เพราะเราเนี่ยลืมความพอใจในการปฏิบัติแต่เราต้องการความพอใจที่เกิดขึ้นจากความสุขความสบายบางทีเราก็อยากจะสุขอยากจะสบายอยากจะอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเองอย่างยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองแทบจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเลยนะคะอยู่ที่บ้านทีก็สบายสบายชอบมากเลยกลับบ้านทำไมเราต้องมาอยู่วัดทำไมก่อนบางทีบางครั้งก็งานมันเยอะนะคะสร้างบารมีพออยู่จนชินแล้วตอนนี้อยู่บ้านไม่ได้แล้วอยู่บ้านไม่ได้แล้วอยู่บ้านแล้วมันเหมือนกับไม่ได้ไปถึงบ้านไปถึงตอนทุกวันเนี่ยไปอยู่ที่ไปหาแม่ที่ร้านค้าเนี่ยแม่จะให้นอนอย่างเดียวเลยแม่ไม่ใช่เวลานอนคืออยากให้ลูกนอนพอเห็นลูกอยู่วัดอยากให้ลูกพักบ้างอะไรบ้างนอนนอนนอนก่อนมันไม่ใช่เวลานอนก็คือมันอยู่บ้านอ่ะทุกคนก็มีความสุขอ่ะมันอิสระใช่ไหมไม่มีอะไรมาใส่กรอบเราแต่เราอยู่วัดเนี่ยเราต้องเคารพกันเรามีครูบาอาจารย์เรามีกัลยาณมิตรเรามีแม่เรามีสามเณรเรามีแม่ชีมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปๆมาๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นรู้สึกว่ามันชีวิตมันมีคุณค่าขึ้นมันมีกรอบเยอะแยะไปหมดเลยที่ต้องให้เราเนี่ยเกาะเอาไว้เราจะได้ไม่ต้องหลุดกรอบแต่ถ้าเกิดเรากลับไปอยู่ที่บ้านมันหลุดกรอบง่ายแปลมาคิดแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยมีความสุขนี่แหละค่ะคือความพอใจนะคะมันต้องมีความพอใจในการปฏิบัติแต่ถ้าเกิดเราเอาอารมณ์เราเป็นที่ตั้งเนี่ยปฏิบัติสักพักหนึ่งมันจะอยู่ไม่ได้ใจมันไม่อยากอยู่มันก็ไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพอใจเนี่ยถึงมันจะทรมานขนาดไหนเฮ้ยแต่อันนี้มันยังเป็นสติอยู่นะมันเจ็บอยู่เอ้ยมันยังมีสติอยู่เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอมีความสุขเอ้ยอยู่ได้มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่ามันเจ็บแล้วโอ๊ยทำไมต้องมานั่งทนด้วยวะใช่เหรอเนี่ยใช่เหรอเนี่ยเหรอความสุขพอน้องบีหลอกมาแล้วพี่ชวีหลอกมาแล้วไหนบอกว่าดีไงดีตรงไหนเป็นอย่างนั้นเพราะไม่เข้าใจอะคะลืมประเด็นว่าเรามาฝึกสติเรามาฝึกจิตของเราให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังมันมีความเข้มแข็งเป็นแบบนั้นวิริยะความเพียรมันตกไม่ได้ที่เราบอกว่าเอ้ยมันเจ็บมันฟุ้งมันง่วงไม่กำหนดแล้วเลิกกำหนดมันอยากจะง่วงให้มันง่วงไปนี่แหละค่ะวิริยะมันหายไปแล้ววิริยะเนี่ยมันคือความมันต้องมีตัวฉันทะความพอใจในการปฏิบัติแล้ววิริยะเนี่ยมันคือตามเลยค่ะตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซ่อนในวิริยะก็คือขันติอดทนขยันแล้วต้องอดทนด้วยนะคะบางคนขยันไม่อดทนก็ทำไปบ่นไปเคยเห็นไหมคะผู้ขยันทำไปบ่นไปอ่ะอันนี้ขยันแล้วไม่อดทนอดทนแล้วไม่ขยันมีไหมอดทนแล้วไม่ขยันมีไหมไม่มีนะมีแต่ขยันแล้วไม่อดทนคือคนที่ขยันเนี่ยมันต้องอดทนด้วยมันจะทำให้จิตเนี่ยมันเบาแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดความอดทนเนี่ยจิตมันไม่ยอมทนอ่ะมันจิตมันทนไม่ได้มันกระวนกระวายอ่ะมันขยันไปมันจะเหมือนกับอารมณ์ของโยคีใหม่อ่ะค่ะโยคีใหม่เนี่ยขยันบางทีอยากจะกำหนดแต่มันไม่อดทนกับกิเลสใจมันอึดอัดมันก็อยากจะเดินไปโน่นเดินไปนี่อยากจะหาเรื่องไปกินกาแฟ
ห้องน้ำสมัยไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ค่อยได้เข้าหรอกวันทั้งวันไม่ยอมเข้าห้องน้ำแต่พอมาปฏิบัติธรรมเข้าห้องน้ำวันแค่ชั่วโมงเดียวเข้าสองรอบเลยมันรู้เป็นไรเท่าน้ำเยอะกินน้ำเยอะแต่เปล่าเราอยู่ไม่ได้นะคะอย่างนั้นจิตตะถ้าเกิดว่าความอดทนเนี่ยมันมีความขยันเนี่ยมันพอสมาธิมันจะเกิดจิตตะมันคือสมาธิที่เกิดแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงคนที่มีสมาธิก็คือคนที่ไม่มีนิวรณ์เหมือนกับคนที่เรียนหนังสือแล้วตั้งใจเรียนนะคะเขาก็ไม่มีนิวรณ์นะคะอันนั้นก็ไม่มีนิวรณ์เหมือนกันเด็กที่ตั้งใจเรียนเขาไม่มีนิวรณ์จิตเขาจะเป็นสมาธิทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมาธิอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าสมมติว่ามีนิวรณ์มีตัวฉันทะมีความพอใจเนี่ยจิตมันก็จะไม่อยู่กับสิ่งที่ทำไงคะหรือมีพยาบาทจิตมันก็จะไม่อยู่กับสิ่งที่ทำมันมองอะไรก็แล้วแต่มันก็จะผ่านตัวนิวรณ์นี่แหละค่ะทำงานมันทำให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดเราทำอะไรจากอำนาจของสมาธิเนี่ยเห็นมันก็จะเห็นตรงตามความเป็นจริงเพราะว่าจิตของเรามันบริสุทธิ์จากนิวรณ์ในขณะที่เรามีสมาธิเราเห็นอะไรเราก็จะไม่โกรธค่ะโกรธยากมากเอาอะไรไปโกรธอะจิตมีสมาธิมันไม่มีนิวรณ์เพราะฉะนั้นไอ้จิตที่ไม่จิตมีนิวรณ์ก็คือจิตอคตินั่นเองจิตที่มีอคติอะค่ะคือจิตที่มีนิวรณ์อคติมีอะไรบ้างอะลำเอียงเพราะรักก็คือโลภะนั่นเองลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังโทสะลำเอียงเพราะหลงโมหะและเพียงเพราะกลัวภัยไอ้นิวรณ์พวกนี้มันไอ้นิวรณ์เนี่ยทำให้เกิดอคติต่างๆเพราะนั้นชีวิตของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยที่เถียงกันไม่มีบรรจบเนี่ยก็เพราะว่ามันมีนิวรณ์เข้ามาปรุงแต่งในจิตของเราแล้วเราก็แสดงพฤติกรรมออกมาจากอำนาจของนิวรณ์นั้นเพราะเราไม่เห็นนิวรณ์นี่แหละค่ะคือประโยชน์ของการที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพอเรามาปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าจิตของเรามันมีนิวรณ์อยู่พอเรารู้ว่าจิตมีนิวรณ์ปุ๊บเนี่ยเราจะพูดอะไรออกไปเราจะทำอะไรออกไปเนี่ยเราก็ต้องจับหลักโอวาทปฏิโมกข์ว่าถ้ามันเป็นความชั่วเนี่ยเราต้องไม่ให้มันออกมาละความชั่วแต่ถ้ามันเป็นความดีเนี่ยมันต้องรักษาดันมันออกไปให้มันทำบุญเพิ่มขึ้นมีความเมตตามีความกรุณามีสติมีปัญญาอะไรเนี่ยของเราเนี่ยเราเอามันออกมาทำงานค่ะบุญมันก็เหมือนกับบาปทำบ่อยๆมันจะเพิ่มพลังตัวมันเองแต่ถ้าหยุดบุญก็กลายเป็นบาปหยุดบาปก็กลายเป็นบุญมันเป็นเหรียญสองด้านค่ะมันจะไม่มีทางที่จะตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่หรือยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยมันจะลดขึ้นลงแบบนี้ตลอดเวลาเราจะเอาอันไหนไว้เยอะล่ะคะถ้าเราจะเอากุศลไว้เยอะเราก็ต้องทำสติไว้เยอะๆเอาจิตของเราให้มีสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะทำงานพูดคุยหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ทางโลกเนี่ยเราจะต้องมีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำมันถึงจะมีสมาธิเขาถึงทำสำเร็จไงคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ทางโลกเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือคนที่มีสมาธิที่ดีเขาจะมีความมุ่งมั่นใช่ไหมคะแล้วในความมุ่งมั่นนั้นน่ะถ้าเกิดว่ามีสมาธิที่ดีเนี่ยมันจะเกิดองค์ความรู้คือปัญญาเราจะเห็นว่าคนที่เขาเป็นสาขาวิชาชีพต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยพอเขาอยู่กับสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นประจำแล้วเขามุ่งมั่นเนี่ยเขาจะสามารถคิดอะไรออกมาต่อยอดจากสิ่งที่เขาทำอยู่ได้เพราะเขาเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาทำวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสมาธิแล้วเนี่ยจิตตะเนี่ยมันจะเกิดวิมังสาก็คือตัวปัญญานั่นเองพอเรามีสมาธิเนี่ยเราเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาเห็นจิตที่มันเกิดความคิดเกิดความง่วงเกิดอะไรขึ้นมา
เมื่อก่อนเราเคยทุกข์กับมันเราก็ไม่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยมีความทุกข์กับความสงสัยครั้งแรกสงสัยทั่วไปก็โอเคอยู่นะคะแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันเกิดความยึดในหลักธรรมยึดในสิ่งที่เรียนรู้มายึดสิ่งต่างๆที่เราเข้าใจอะค่ะพอเรามาอยู่กับคนด้วยกันมันเกิดความสงสัยในตัวบุคคลเยอะมากมันมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยมันหาความสุขยากมากเลยนะคะเพราะเราไปยึดเอาไว้ตัวที่มันเป็นความถูกต้องเอาไว้แต่เราไม่รู้ว่าเรายึดไงคะเราก็เกิดความสงสัยกับคนที่อยู่รอบตัวเราว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้ทำไมเขาไม่คิดแบบนี้ทำไมเขาถึงอะไรเงี้ยหรือบางทีเขามาจัดการอะไรกับเราทำไมเขาถึงทำแบบนี้แต่พอถึงวันนึงเนี่ยเมื่อเราจะเริญวิปัสสนากรรมฐานเรากำหนดเห็นความสงสัยของตัวเองสงสัยหนอสงสัยหนอเห็นใครปุ๊บก็ทำอะไรผิดก็สงสัยหนอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอไอ้ความสงสัยเนี่ยมันถูกรู้ทันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนจะเข้าใจทุกคนเลยเมื่อความสงสัยมันหายไปมันเกิดความเข้าใจขึ้นมาแทนพอมันเข้าใจทุกคนขึ้นมาแทนปุ๊บมันเลยไม่ได้มองใครเป็นยังไงเลยมันไม่มีหน้าไม่มีหลังมันไม่มีว่าคนนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยมันไม่มีอ่ะบางทีมีคนมาเปิดประเด็นถามเราว่าอย่างนี้เป็นยังไงเราก็ไม่รู้สึกเลยนะไม่ได้แกล้งเป็นคนดีแต่มันไม่รู้สึกสงสัยอะไรเขาก็คือเขาเราก็คือเราทำไมเขาต้องเหมือนเราทำไมเราต้องไปเหมือนเขามันไม่จำเป็นแต่ทุกคนเกิดมาเนี่ยเขาต้องการความสุขเรากลับไปที่เราพูดกันเบื้องต้นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เกิดมาทุกคนเนี่ยเขาต้องมีความสุขในสิ่งที่เขาชอบสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเขาความสุขของเขาคืออะไรเราอย่าไปเบียดเบียนความสุขของเขาการที่เราไปเบียดเบียนความสุขของเขาก็คือการสร้างกรรมนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เราเนี่ยได้มีศีลเป็นพื้นฐานพื้นฐานของการรักษาศีลเนี่ยก็คือการไม่ไปข้องเกี่ยวในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขารักของเขารักอะไรคนเราอะคนเรารักชีวิตใช่ไหมคะทุกคนรักชีวิตเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้เราไม่ฆ่าสัตว์ทรัพย์สินที่ได้มาเงินทองต่างๆเรารักของเราหาของเรามาได้เราไม่ต้องการให้ใครมาแย่งชิงของเราไปพระองค์ก็สอนให้เราเนี่ยอย่าไปแย่งชิงของคนอื่นเขาบุคคลนั้นเป็นที่รักของคนอื่นเขารักกันมาเขาแต่งงานกันมาแต่ตัวเองมาทีหลังหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามที่จะแย่งชิงความรักอะไรกันแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ตัดไม่ให้ทำแบบนั้นหรือแม้กระทั่งคำพูดไปแล้วเนี่ยเขาเดือดร้อนอ่ะเรายังอยากให้คนรักเราเลยบางทีเรายังนั่งพูดชมตัวเองคนอื่นฟังเลยแล้วทำไมเราถึงไปด่าคนอื่นให้คนอื่นฟังไปด่าเขาคนอื่นฟังเขาแค่เขาถูกเกลียดจริงไหมคะเราไปทำให้เขาถูกเกลียดแต่เราอยากเรากลับได้ต้องการความรักมันเป็นไปได้ไหมอ่ะมันอาจจะเป็นระยะสั้นๆเป็นไปได้แต่ระยะยาวเป็นไปไม่ได้กรรมมันมีจริงอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็ขั้นสอนให้รักตัวเองพระองค์ทรงสอนให้รักตัวเองอันนี้แหละค่ะความปรารถนาดีอันดับแรกเนี่ยก็คือเราต้องสนับสนุนยินดีชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นเขามีแล้วก็สนับสนุนเขาความหวังดีโดยการที่เอาตัวเองเนี่ยคิดหรือจะเปลี่ยนใครเนี่ยอันเนี้ยมันกลายเป็นเราไปบังคับทำให้เขามีความทุกข์ด้วยแล้วยิ่งถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเขานับถือเราเนี่ยเราไปบอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะลำบากใจเลยเพราะเขากลัวทำยังไงที่เราจะเป็นที่รักของคนอื่นก็คือในการให้ความรักคนอื่นนั่นเองสนับสนุนในสิ่งที่เขารักอ่ะถ้าแม่น้องบีอยากจะทำอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาสนับสนุนจะรักหรือจะเกลียดนี่แหละเทคนิคในการที่คนอื่นรักอย่าไปเปลี่ยนเขาค่ะอย่าไปบอกเขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่เราต้องสนับสนุนว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เขารักแล้วเราก็จะเป็นที่รักนะคะก็วันนี้เวลาหมดพอดีนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศล
ตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ